เมาส์แอนชิลีน้องแอนชิลีแบบน่ารักอ่ะอะไรจะน่ารักขนาดนี้อ่ะเขาเป็นคนน่าเอ็นดูอ่ะคือต้องบอกนี้ว่าแอนชิลีเป็นคนที่ธรรมชาติมากแล้วก็คุยด้วยแล้วแบบเหมือนฟีลลิ่งกู๊ดพอยิ้มทีละโลกสดใสทีนี้คนก็เลยถามมาต่อว่าอ้าวทำไมบอกคนอื่นธรรมชาติแล้ว3คนนี้ไม่ธรรมชาติหรอคะอ้าวเราก็ธรรมชาตินะเราคือจะหาว่าเราปลอมหรอยังไงก่อนไม่ได้นะทุกคนก็คือแบบถ้าธรรมชาติกว่านี้ก็คือแอนอ่ะเขาเป็นคนที่อยากจะเรียนรู้คำไทยมากเลยนะแต่เขาจะไม่พูดคำหยาบเลยแล้วทีนี้เราอยากสอดเขาร้องเพลงเหนือเนาะเขาก็จะร้องเพลงแบบอ้ายคนจนจำต้องทนบันรถทีบอ่ะก็ร้องไปเหมือนเขาฟังไม่ชัดเขาก็บอกว่าขออีกรอบนะนี่ก็บอกอ้ายคนจนอ่ะเขาก็พูดตามแล้วพอถึงคำว่ารถทีบปุ๊บเขาบอกว่าแอนไม่พูดแล้วนะคำเนี้ยหยาบคายฉันเลยบอกว่าแอนมันแปลว่าจักรยานนะรถทีบคือ อ๋อเขาไม่พูดคำว่าทีบ เขาไม่พูดคำว่าทีบเพราะคำว่าทีบเป็นคำหยาบคายของแอนแอนบอกว่าอันนี้คือหยาบคายพี่เพิร์ทแอนไม่พูดแล้วเขาก็เดินเลยรถถีบเขาไม่พูดคำว่ารถถีบเพราะมันเป็นคำหยาบทุกคนแล้วรถโอ้แม่เอาล่าสุดนะมาเย็นเลยก่อนที่จะแยกกันก็ถามว่าคำว่าทองตำแปลว่าอะไรเหรอเออนี่ก็ยืนอยู่กับขิงก็พูดว่าเออโกสีทองเนาะเออแล้วก็บอกว่าแต่แป๊บนึงนะพูดว่าอะไรนะแอนก็บอกว่าทองตำเออทีนี้ก็เลยบอกไหมขออ่านหน่อยแล้วกันเพราะเหมือนมี FT อ่ะมีทักมาว่าอ๋อ FT เออทักมาว่าทองตำมากทีนี้ก็เลยขอดูยื่นโทรศัพท์มาแฟนคลับพิมพ์มาว่าพี่แอนสวยแบบทองคำมากคือคำอ่ะคือทองคำแต่นางอ่านเป็นทองตำอ๋อ iPhone มันเปลี่ยนไงไม่ได้เปลี่ยนแอนอ่านผิดแอนอ่านเป็นทองตำแล้วก็บอกว่าทองตำทุกคนตำนาน MUT ปีนี้เยอะเนาะใช่เอ็นดูมากน่ารักทองตำกับแอนชิลีอ่ะ